นะครับเริ่มต้นกันที่จังหวัดตากซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้น้อยที่สุดนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายนนะครับพร้อมใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งกวดขันรถโดยสารสาธารณะและคุมเข้มผู้ขับขี่เมาไม่ขับรวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และก็ตรวจจับความเร็วนะครับอีกทั้งใช้มาตรการทางสังคมในรูปแบบด่านชุมชนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความระมัดระวังและก็ดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่นะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างนะครับที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักนะครับมีการปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุและกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกและก็สร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็มีการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณทางหลวงหมายเลข304นะครับสี่แยกบางคล้าพนมสารคามซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักสู่เส้นทางภาคอีสานโดยแขวงการทางฉะเชิงเทราก็ร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับขนส่งจังหวัดและก็ตำรวจทางหลวงในการบูรณาการดูแลเส้นทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอด7วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่พร้อมให้การช่วยเหลือและก็รายงานเหตุการณ์ต่างๆผ่านศูนย์อำนวยการนะครับไปดูเส้นทางออกสู่ภาคใต้กันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีการเปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรโดยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน7มาตรการนะครับทั้งมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนด้านถนนและก็สภาพแวดล้อมด้านยานพาหนะการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางน้ำการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับลงใต้ไปที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลวิชัยจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับรวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุให้มากที่สุดนะครับมีการแจกจ่ายแผ่นพับใบปลิวต่างๆรวมถึงสติกเกอร์ให้กับผู้สัญจรบนท้องถนนด้วยนะครับ